เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับเรามาต่อกันในด่านที่7 8 9ดีกว่านะครับรอบนี้ผมกะว่าจะเคลียร์ทั้ง3ด่านให้จบเลยนะครับเพราะผมเนี่ยกำลังคิดว่าผมกำลังสังเกตมาว่าจาก2ที่ที่ผ่านมานะครับที่เราเล่นไปนะครับผมช่วงด่านท้ายๆเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับซึ่งน่าจะสามารถผ่านได้เร็วนะครับโอเคตอนนี้นะครับมีรถเข็น2อันนะฮะต้องระวังนะครับเพราะรถเข็นนี้ถ้าสมมติเข็นไปมันไหลเลยนะครับผมว่ามันต้องเอาไปล่อสายฟ้าแน่นอนนี่นะฮะโอ้ล่อได้2อันเลยครับดูดิสายฟ้ายิ่งใหญ่อลังการมากทางออกนะครับน่าจะต้องขึ้นไปเปิดสวิตช์นะฮะแล้วก็เพื่อให้ประตูเปิดออกโอเคส่วนตัวของ Data โอ้โหโดดเด่นนะครับผมหาง่ายมากแล้วก็นะไปง่ายมากนะครับโอเคบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเนื่องจากว่าเกมเนี่ยมันจบที่3ด่านนะครับตอนนี้เกมยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ถ้าสมมติมีด่านที่4เกิดขึ้นมานะครับหรือสถานที่ที่4เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแน่นอนนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยในภาพยนตร์นะครับหรือว่าหนังเนี่ยเขามีภัยพิบัติประมาณ5อย่างนะครับแต่ว่าในเกมจะมีแค่3อย่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันแรกเป็นเรื่องของสึนามิอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวความหนาวใช่มั้ยครับหรือว่าหิมะตกอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับมันก็คือที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องของพายุฝนนะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะครับคือผมกำลังเอะใจว่าเมื่อกี้เนี่ยเราดันรถเข็นไปชนนะทำไมมันไฟมันไม่ลามมาบ้างเหรอเหมือนฟ้าไม่ผ่ามาลามอันนี้บ้างเหรอนะครับซึ่งก็นะฮะมันก็ตามนั้นแหละครับผมเขาคงไม่อยากให้มันยากจนเกินไปนะครับอันนี้เราก็ต้องดันมานะฮะอุ้ยต้องระวังนะครับเดี๋ยวเราโดนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถวางได้หลายแบบนะครับเราอาจจะดันรถเข็นมาแล้วก็ให้มันไปแทนที่ไอ้ตัวที่เราปีนขึ้นไปก็ได้นะครับน่าจะมีวิธีผ่านหลายอย่างโอเคด่านนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมน่าจะค่อนข้างง่ายอยู่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะฮะอุ๊บโอเคอ้อมดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเฮ้บเฮ้บโอเคเรียบร้อยนะครับผมเราเคลียร์ด่านที่7เร็วมากนะครับภายใน2นาทีนะครับผมโอเคบอกนะครับผมด่านหลังๆบางทีมันจะรู้สึกง่ายๆนะครับมาต่อในด่านที่8กันดีกว่านะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหทางออกต้องทุบกระจกนะครับแล้วก็มีประตูสีฟ้ามีน้ำด้วยนะครับแล้วแน่นอนครับผมที่ขาดไม่ได้นะครับฟ้าผ่าโอ้แต่ฟ้าผ่ามีอันเดียวภารกิจเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องของไปที่ Data แล้วก็ผ่าด่านให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็น Data เลยเฮ้ยมันมีทางเดินมุมขวาล่างนะครับแสดงว่า Data น่าจะอยู่ตรงนู้นโอเคมามีกล่องโอเคดึงมาก่อนนะครับดันไปอ้าวมันดันได้อีกโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนละกันว่ายน้ำไปบุ้มบุ้มอยู่นี่นี่เองนะครับผมที่เราคิดไว้นะฮะเกมนี้นะครับถ้าสังเกตนะครับการเล่นมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะมาสแกน Data นะครับปึ๊บๆๆโอเคโดดลงไปครับปุ๋มปุ๋มปุ๋มผมว่าจริงๆแล้วเราไม่น่าเลือกนะลงไปเลยนะฮะเนี่ยมันน่าจะมาใช้ตรงนี้ให้เราเดินไปตรงประตูสีฟ้าได้โอเคมางั้นเดี๋ยวลองไปสำรวจที่อื่นก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นที่เราแล้วแหละที่ทำให้มันไม่ผ่านฝั่งนู้นจะมีกล่องแล้วก็มีขวานเอาแสดงว่าเราใช้ขวานในการทุบกระจกแน่เลยนะครับเฮ้ยอ้าวยืนได้ครั้งเดียวอ๋อตกน้ำอย่างนี้นี่เองดึงอันนี้มานะครับทุบขวานก่อนเฮ้ยแต่ถ้าสมมติเราถือขวานเดินไปเนี่ยตกน้ำขวานก็หายนะฮะต้องระวังตรงนี้ด้วยถ้ามีอย่างนี้แค่อันเดียวแล้วมันจะผ่านได้ยังไงฟ้าผ่าแย่เลยนะครับแถมเราจะเอาขวานไปด้วยไม่ได้ด้วยต้องคิดให้ออกต้องคิดให้ออกถ้าสมมติมีเสียงรบกวนนะครับต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าสถานที่ที่ผมอยู่นะครับมันมีการก่อสร้างเกิดขึ้นนะครับผมหนีพ้นภาวะเรื่องเสียงไม่ได้จริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห
ผลไม้สดๆนะครับหรือว่าเสียงที่แทรกเข้ามานะครับอันนี้ก็มีเสียงก่อสร้างอีกนะครับงั้นก็ขออภัยด้วยมาผมพอจะรู้วิธีแล้วนะครับนี่เราก็ดันอันนี้ลงไปก่อนนะครับเออทีนี้เราก็ไปนะครับมาผมว่าอันนี้น่าจะเอาไว้ดันนะครับในที่ที่เราจะต้องตกลงไปนะครับมันจะได้ป้องกันเวลาที่เราเดินย้อนกลับมานะครับขวานเราจะได้ไม่หายนะโอเคแล้วเราจะออกยังไงว่ายน้ำออกเฮ้ยอ๋อนี่ครับมันมีประตูโอเคแล้วก็ไปทุบกระจกก่อนนะครับเพื่อเปิดประตูสีฟ้านะครับอืมไม่น่ายากแล้วนะครับโอเคเพลงเรียบร้อยครับโหจริงๆทุบกระจกผมไม่ต้องใช้ขวานได้นะฮะลงทุนมากอ้าวแต่ก็ต้องขวานก็ต้องใช้ทุบประตูนะครับโอเคเริ่มเมคเซนส์ละนะเริ่มจับผิดเกมนะครับมามันมีกล่องข้างในนะครับผมว่าน่าจะเอาไว้ดันให้เราไปยืนได้โอเคโหถ้าไม่โดดลงน้ำไม่รอดนะฮะงั้นโดนไฟดูดแน่โอเคดันไปครับดันไปดันไปอีกโอเคเนี่ยทีนี้ถ้าเราหยิบขวานเราก็ผ่านนะครับแต่ว่าใช่เราเกือบลืมไปนะครับว่าเรายังไม่ได้ไปเอา data นะครับโอเคดึงออกมาก่อนฮึบโอเคไปครับงั้นผมทุบกระจกไว้ก่อนดีกว่านะฮะเพื่อความมั่นใจนะครับว่าเออเราผ่านได้แน่นอนถ้าเราเดินมาถึงตรงนี้นะฮะโอเคส่วนขวานไม่จำเป็นละนะฮะขอแค่ไปเอาทาต้าให้ได้ก็พอเฮ้ยเฮ้ยไปครับไปอุ้ยวิ่งเลยนะครับผมเพลินไปนิดนึงนี่ครับทิ้งขวานไว้นี่แหละว่ายน้ำอีกแล้วนะครับผมคือน้ำตรงนี้นะดูไม่น่าว่ายเลยนะครับผมโอเคฟื้นเนี่ยจริงๆมันมีเหมือนมีทางให้เราเดินขึ้นได้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเดินขึ้นแล้วก็โดดลงได้นะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปอ้อมว่ายน้ำไม่เสียเวลานะฮะนี่ครับจับผิดเกมอีกแล้วนะครับผมแต่เขาคงให้เราแบบนะอ้อมแหละไหนๆก็ไม่มีมูฟให้เรานะครับอุ้ยต้องระวังนะครับฟึบฮึบโอเควู้ฮู้ผ่านแล้วนะครับผมโหเราเคลียร์2ด่านได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับประมาณ7นาทีก็เคลียร์ไปแล้ว2ด่านนะฮะโอเคมาต่อในด่านสุดท้ายนะครับที่ออร์แลนโดฟลอริดานะครับผมโอเคเรียบร้อยครับด่านสุดท้ายแล้วโอ้โหคือก่อนหน้านี้นะครับผมมันจะมีด่านหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีคนนะครับกำลังจะมารับเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะมีคนกำลังจะมารับเราแล้วนะครับผมเราต้องมายืนรอตรงนี้นะครับที่ลานจอดรถโอเคโอ้ฟ้าผุ่งฟ้าผ่านะฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเอาไว้ล่อฟ้าแน่นอนนะครับเฮ้ยผมว่ามันน่าจะล่อ2อันได้เฮ้ยเดี๋ยวดึงออกมาก่อนไม่น่าทันแหละอุ้ยเกือบไปแล้วครับนั่นไงไม่ทันแล้วโอเคช่างมันก่อนครับเดี๋ยวเราสำรวจก่อนพี่ผมเห็นอีกแล้วว่ามุมล่างขวานะครับมันน่าจะเป็นที่ให้เราไปหา data เพราะตรงนี้เรายังไม่เห็น data โอเคดันกล่องมาก่อนมันน่าจะเอารถมาต่อกันแล้วก็ดันกล่องมาเอา data แน่เลยนะครับโอเคโอ้แย่แล้วครับกล่องเราโดนอ้าวงานงอกอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองคำนวณคร่าวๆก่อนถ้าสมมติว่าเราเอารถมาจอดตรงนี้แล้วใช้ไม้ได้ไหมใช่ไหมปีนข้ามนะครับไม่รู้ระดับความสูงมันเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าด้วยเกมเนี่ยมันเป็นค่อนข้างแบบภาพเป็น3มิติเนาะมีมุมมีอะไรอย่างงี้นะครับมันอาจจะต้องน่าจะไม่ได้ฮะแสดงว่ามันน่าจะให้เราเอากล่องนี้แหละไปไว้ข้างบนนะครับแล้วผมกำลังคิดว่าแล้วปลายทางของเราเนี่ยมันจะมีกล่อง1อันมันน่าจะให้เราเอาไว้ล่อฟ้าแต่ถ้าสมมติเราไม่เหยียบกล่องไหนขึ้นไปแล้วเราจะปีนขึ้นไปได้ยังไงถ้าใช้ไม้ไม่น่าได้นะครับเพราะว่าไม้มันไม่ได้แบบวางให้ทะแยงขึ้นเดินขึ้นไปได้นะฮะแต่ถ้าจะปีนขึ้นผมว่ามันก็ไม่น่ายากนะมันน่าจะได้อยู่แต่ผมว่าเขามีกล่องอ่ะมันน่าจะมีอะไรให้เราทำแน่ๆนะครับนอกจากเอาไปล่อฟ้าแล้วอาจจะมีอย่างอื่นด้วยโอเคเราถือไม้นะครับเราไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้เลยนะครับตอนนี้วิธีเดียวนะครับที่เราจะสามารถผ่านด่านนี้ได้นะครับผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะคิดออกแล้วและวิธีนั้นนะครับนั่นก็คือผมว่าเราเริ่มใหม่ดีกว่านะครับมา
มันต้องผ่านแล้วล่ะฮะตอนนี้โอเคผมจะใช้นี้ครับล่อฟ้า2อันนะครับผมมันจะได้ไม่เปลืองนะฮะต้องระวังมากคือมันมีฟ้าผ่า2ที่นะครับต้องระวังว่ามันจะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ไปผ่าอันใดอันหนึ่งก่อนนะครับถ้าสมมติมันผ่าอันหนึ่งก่อนเนี่ยเราจะดันมันอีกไม่ได้นะครับอุ้ยดึงออกมาก่อนอันตรายครับโอเคทำไปได้แล้วเราก็อ้อมสิครับนี่ไงล่ะครับโอ้ยดูดิอย่างเท่ครับมาไปครับโอเคดันกล่องลงไปโอเคไม้เดี๋ยวใช้มันก่อนนะฮะอ๋อหรือว่าไม้เนี่ยเอาไว้ให้เราปีนข้ามจากรถไปที่กล่องนู้นนะครับเฮ้ยน่าจะใช่แน่เลยนะฮะเพราะว่ารถกับไอตัวที่ให้เราต้องปีนขึ้นไปเนี่ยระดับความสูงมันเท่ากันเลยนะครับงั้นเราก็ดันไปก่อนโอ้โอเคจริงๆนะครับมันจะมีเกมลาร่าคอฟแล้วก็ตัวฮิตแมนนะครับที่เป็นเกมประมาณนี้เหมือนกันเลยนะครับซึ่งทั้ง2เกมที่ผมพูดมาผมเล่นแล้วนะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วด้วยนะครับคือลาร่าคอฟเนี่ยผมเล่นจนจบแล้วนะฮะแต่ว่าตัวฮิตแมนนั้นยากมากยากกว่าเกมนี้เลยนะฮะผมยังเล่นไม่จบเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วด้วยนะฮะโอเคคือรูปแบบเกมมันสนุกมากนะครับมันเป็นเหมือนตัวการเดินบนกระดานนะครับแต่รูปแบบคล้ายๆกันเลยคล้ายปริศนานะครับแล้วก็เหมือนกับว่าฮิตแมนจะเป็นเขาจะเป็นนักฆ่าใช่ไหมเราต้องฆ่าศัตรูแล้วก็สามารถผ่านด่านไปเรื่อยๆได้นะครับสนุกมากนะฮะจริงเกมในเครือของฮิตแมนสไนเปอร์นะครับเอ้ยฮิตแมนเนี่ยก็จะมีหลายๆเกมอย่างเช่นฮิตแมนสไนเปอร์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับที่ตอนนี้ขายอยู่9บาทตอนนั้นผมซื้อ100กว่าบาทนะฮะแล้วก็มาขาย9บาทเซ็งมากนะครับก็เป็นเกมยิงปืนที่ให้เราเป็นสไนเปอร์นะครับสนุกมากเพราะว่ามีเกมอัปเดตบ่อยๆมากนะครับแล้วก็โอ้โหผมบอกว่าใครชอบเล่นเกมยิงปืนหรือว่าชอบเป็นสไนเปอร์ต้องไม่พลาดนะครับโอเคมาเกมนี้ครับนอกจากจะสอนให้เรารู้จักการสังเกตคิดวิเคราะห์ต่างๆนะครับผมเนี่ยยังสอนให้รู้ว่าใช้แล้วต้องเก็บไว้ที่เดิมนะครับเพราะมันจะทำให้เราผ่านได้นั่นเองนะฮะโอเคเนี่ยผมว่าใช้กล่องนี้ล่อฟ้าแทนดีกว่าต้องใช้แน่ๆนะครับนี่ไงคือมันดูประจวบเหมาะอะไรนะฮะที่ผมคิดออกก็คือผมดูไอ้เนี้ยที่เราต้องปีนขึ้นนะครับมันประจวบเหมาะพอที่ให้เราจะปีนขึ้นไปได้พอดีนะครับเนี่ยเราก็ดันไปปึ๊บเฮ้นี่ครับแล้วก็ใช้ไม้ในการปีนข้ามแล้วก็ดันกุ้งดันกล่องนะครับผมเพื่อข้ามไปนะครับผมงั้นก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมนะครับนี่มั่นใจมากว่าจะผ่านนะฮะซึ่งน่าจะผ่านแหละนะฮะผมงั้นก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากนะครับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าเราอยู่กันมานี้หลายพาร์ทมากนะครับแล้วก็โอ้โหก็จะผ่านมาถึงตรงนี้ได้นี้ไม่ง่ายเลยนะครับทั้งตัวเกมด้วยแล้วก็ระยะเวลาในการเล่นด้วยนะครับผมก็ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับที่เราเล่นกันมานะครับนี่ครับก็ผ่านเรียบร้อยนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพยายามหาเกมปริศนาแบบนี้มาเล่นอีกนะครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมปริศนาแบบนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับโอ้โหวิดนตรียิ่งใหญ่อลังการนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจจะเล่นเกม Into the Dead 2นะครับผมเป็นสตอรี่ผ่านไปให้ก่อนละกันเดี๋ยวจะหาเกมมาให้เล่นอีกแล้วก็แนะนำอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้มีด่านเพื่อนเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ